คุณจะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างแน่นอนนะคะก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมออ้ำธรรมธาโร่ด้วยนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ที่คุณกำลังรู้สึกท้อแท้เหนื่อยล้าอ่อนใจอ่อนแรงอ่อนแรงกายอ่อนแรงใจไม่มั่นใจว่าตัวเองจะสามารถผ่านปัญหาอุปสรรคหรือบททดสอบที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณไปได้หรือเปล่าต้องบอกเลยว่าคุณคือคนโชคดีให้คุณรู้ไว้เสมอว่าคุณมีความโชคดีอยู่ในตัวและแน่นอนว่าการที่คุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้คุณโชคดีมากๆแล้วค่ะเพราะว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะหรือพลังงานที่มันดึงดูดกันมาตรงนี้เนี่ยมันต้องการจะบอกกับคุณว่าคุณจะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างแน่นอนค่ะสอบสดๆกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอทักข้อความมาขอจองคิวก่อนได้เลยเดี๋ยวมาดูกันว่าคุณจะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างไรและไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณอะไรที่เป็นพลังงานของคุณอะไรที่เป็นพลังงานดวงของคุณนะที่ไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกกับคุณนะคะต้องบอกเลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้คุณเห็นภาพนี้ไหมคะความร่าเริงความสดใสมันมีอยู่ในตัวคุณค่ะนะความสำเร็จโอกาสที่คุณจะมีชีวิตที่เบิกบานมันมีดวงอยู่ในดวงของชีวิตคุณนะเพราะฉะนั้นแล้วขอให้เชื่อมั่นในตัวเองเลยว่าคุณจะมีโอกาสที่จะกลับมาร่าเริงสดใสเบิกบานและผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปได้อย่างแน่นอนนะดูจากพลังงานต้องบอกเลยอดทนนิดเดียวนะลูกนะอดทนนิดเดียวนะคะปัญหาอุปสรรคนะอย่าไปมองว่ามันเป็นปัญหาอย่าไปมองว่ามันเป็นอุปสรรคมันคือบททดสอบขอให้เชื่อมั่นในตัวเองแล้วรู้ตัวไว้เลยว่าคุณเก่งกว่าที่คุณรู้ตัวคุณเจ๋งกว่าที่คุณรู้จักตัวเองซะอีกคุณจะสามารถผ่านปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆไปได้อย่างแน่นอนขอแค่เชื่อมั่นในตัวเองมีพลังกายพลังใจที่เต็มเปี่ยมนะแล้วเติมพลังงานบวกให้ตัวเองอยู่เสมอนะเชื่อหมอนะเชื่อหมออ้ำนะว่าคุณเก่งกว่าที่คุณรู้ตัวคุณเจ๋งกว่าที่คุณคิดคุณมีพลังงานบวกคุณมีคุณค่าในตัวเองนะแล้วคุณจะสามารถผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างแน่นอนคุณมีโอกาสและคุณควรค่าที่จะได้รับสิ่งดีๆคุณควรค่าที่จะมีชีวิตที่สดใสสวยงามล่าเริงแฮปปี้แบบนี้คุณควรค่าที่จะได้รับมันและแน่นอนว่าคุณจะได้รับมันอย่างแน่นอนสุดท้ายก่อนที่จะหมดเวลานะสิ่งที่พ่ออยากจะบอกก็คือว่าขอให้สู้นะสู้สู้สู้แล้วคุณจะผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนอย่ายอมแพ้คุณทำได้